ชัดคือสินค้าส่งออกของไทยเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่บรรยากาศของการพลิกฟื้นเป็นบวกเพราะไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ติดลบไตรมาสที่4เนี่ยในมุมมองของมาเลย์ค้าไทยเนี่ยนะครับกลับมาเป็นบวกนะครับกลับมาเป็นบวก 6.8% ดังนั้นเนี่ยการที่กลับมาเป็นบวกเนี่ยมันสะท้อนว่าสีไทยเริ่มจะเงยหัวในการที่จะปรับขึ้นและส่งออกจะเริ่มกลับมาเป็นพระเอกที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจคาดว่าไตรมาส3การส่งออกของไทยเนี่ยยังคงหดตัวอยู่ลบ 3.2% แต่จะกลับมาขยายตัวเป็นบวกนะครับ 6.8% ในไตรมาส4นะครับโดยมีปัจจัยหลักๆก็เนื่องจากการส่งออกไตรมาส4ในปี2565นะครับมีฐานต่ำหรือติดลบถึง 7.5% นะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวประเด็นความมั่นคงของอาหารที่ส่งผลให้เราส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารได้มากขึ้นนะครับรวมถึงนโยบายผลักดันการส่งออกของภาครัฐสำหรับสินค้าเด่นที่คาดว่าจะส่งออกได้ดีในไตรมาส4ปี2566มีอยู่หลายรายการนะครับโดยมีสัดส่วนรวมกันเท่ากับ 27.1% ของมูลค่าการส่งออกรวมนะครับโดยกลุ่มสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้ดีนะครับในไตรมาส4นะครับได้แก่ทุเรียนข้าวไก่สดหรือแล้วก็แช่แข็งนะครับสำหรับตัวอุตสาหกรรมเกษตรก็พวกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผลไม้กระป๋องมีบะหมี่สำเร็จรูปนะครับอุตสาหกรรมก็จะเป็นยานยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าไม้แปรรูปเครื่องสำอางต่างๆส่วนเรื่องของเชื้อเพลิงก็จะเป็นเบนซินภาพรวมทั้งปี2566นะครับคาดว่าจะหดตัวอยู่ลบ 2% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ระหว่างลบ 2.7 จนถึงลบ 1.7% สำหรับคาดการณ์การส่งออกปี2567นะครับปี2567ยังมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่เรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในปีหน้านะครับรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆที่คาดว่าจะส่งตัวหรือมีแนวโน้มลดลงนะครับซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการสินค้าของประเทศต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทำให้เราสามารถส่งออกได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีของเรื่องของนโยบายผลักดันการส่งออกของประเทศไทยนะครับที่จะกระตุ้นการส่งออกในปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะครับการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมการค้าชายแดนการยกระดับโลจิสติกส์นะครับการผลักดัน FTA ทำให้คาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยนะครับในปี2567นะครับสามารถขยายตัวได้ 3.6% นะครับโดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 2.7 ถึง 3.9% การค้าโลกเนี่ยมันจะกลับมามากขึ้นเพราะว่าปีนี้ฐานมันเป็นฐานต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันจึงทำให้ภาพที่มองเนี่ยคือเป็นการมองว่าปีหน้าสีโลกน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังและคนก็เริ่มจะมานำเข้าและส่งออกมากขึ้นนี่คือฐานในการมองนะครับฐานในการมองต่อไปเนี่ยก็คือมองว่าแล้วใครจะเป็นพระเอกเราก็จับเพียงแค่5กลุ่มประเทศเท่านี้1สหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นผู้ส่งออกเป็นตลาดส่งออกเบอร์1นะครับจะมีตลาดประมาณ 10% ตามมาก็คือจีนเบอร์2และ3ก็คือญี่ปุ่น4ก็คือสภาพยุโรปคือเฉลี่ยในประมาณ 10% ขึ้นไปจนถึงประมาณ 14-15% นะครับแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย4ประเทศเนี่ยจะมีสัดส่วนการส่งออกตลาดส่งออกประมาณ 45% โดยประมาณและก็มีอาเซียนถงเข้ามาอีกประมาณเกือบ 25% และอาเซียนเองก็เป็นซัพพลายเชนให้กับประเทศจีนนะครับให้กับฐานการส่งออกในประเทศต่างๆที่ส่งไปยังสหรัฐส่งไปยังยุโรปแล้วก็ส่งไปยังญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปยังจีนดังนั้นเนี่ยตลาดที่เรามองเนี่ยก็คือ45% บวกกับ 25% เนี่ยคือ 70% เนี่ยก็คือตลาดฐานส่งออกของไทยหลักที่เราส่งไปยังสหรัฐจีนนะครับญี่ปุ่นสภาพยุโรปและก็ตัวอาเซียนในเรื่องของการขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนความขัดแย้งระหว่างจีนไต้หวันข้อพิพาททะเลจีนใต้แล้วก็สงครามอิสราเอลและฮามาสใน
ในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสงครามอิสราเอลและฮามาสเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีที่สงครามนี้ยืดเยื้อไปตลอดทั้งปี67นะครับซึ่งคาดว่าจะมีโอกาส 30% จะทำให้การส่งออกของไทยนะครับไปอิสราเอลเนี่ยลดขออภัยการส่งออกของไทยนะครับจะลดลง 0.1% นะครับถ้าสงครามยืดเยื้อนะครับจนไม่สามารถส่งออกไปอิสราเอลได้นะครับจะทำให้การส่งออกไทยลดลงไป 0.3นะครับแล้วกรณีที่สงครามขยายวงกว้างออกไปทั่วตะวันออกกลางนะครับอาจจะทำให้การส่งออกของไทยลดลงไปลบ 1.7%